Podcast Review รายการที่จะนำเสนอเบื้องลึกเบื้องหลังการผลิตรายการไทย PBS Podcast ในแต่ละสัปดาห์พ่อแม่ควรจะฟังให้เป็นว่าเขามีความคิดยังไงถ่ายทอดสดทางออนไลน์ให้คุณอัปเดตเรื่องราวตอนใหม่ๆให้คุณไม่ตกเทรนด์MIT ก็จัด10อันดับเทคโนโลยีที่จะเปลี่ยนโลกสำหรับเหตุระเบิดครั้งแรงและครั้งใหญ่ค่ะที่ท่าเรือกาแฟผสมน้ำส้มหรือน้ำมะนาวติดตามรายการที่น่าสนใจจากไทย PBS Podcast ได้จากช่องทางเหล่านี้ Podcast Review พบกันทุกวันจันทร์เวลา10นาฬิกาและ20นาฬิกาทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast และไทย PBS Fanคุณกำลังฟังไทย PBS Podcast เปิดตัวนักข่าว AI มาฟังนิทานกันแล้วหมีห่าวThis is Thai PBS podcast. View the world via the voice.สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการพอดคาสต์รีวิวนะครับพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์เวลา10โมงเช้าและชมกันอีกครั้งหนึ่ง2ทุ่มนะครับเช่นเคยครับอยู่กับยีนธรณินเทพวงศ์ครับมิวอัยดาสนศรีนะคะพามาติดตามเรื่องราวจากไทย PBS Podcast ค่ะที่นำมาเล่าแล้วก็นำมารีวิวให้คุณผู้ชมทุกท่านได้ติดตามกันว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างนะคะติดตามกับเราได้ผ่านทางเว็บไซต์ของเราด้วยนะคะ www.thaipbspodcast.comรวมไปถึงแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast ค่ะที่ทุกคนสามารถดาวน์โหลดได้แล้วเพื่อที่จะสามารถฟังสื่อเสียงมีเรื่องราวต่างๆมากมายหลากหลายรายการเลยที่คุณสามารถรับฟังเราได้ค่ะหรือว่าจะเป็นช่องทางพอดแคสต์ที่คุณผู้ชมคุณผู้ฟังกำลังรับฟังอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็น Apple Podcast Google Podcast Spotify SoundCloud Podbean ฟังรายการของเราก็ได้ค้นหาคำว่าไทย PBS Podcast มีหลายรายการให้เลือกสรรกันมากๆเลยครับค่ะวันนี้นะคะพอดแคสต์รีวิวของเรามีหลายรายการเลยติดตามกับสถานการณ์การเลือกตั้งของสหรัฐก็เสร็จไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วรู้ผลกันชัดเจนแล้วนะครับว่าโจไบเดนเป็นว่าที่ผู้นำสหรัฐคนใหม่นะครับนอกจากนี้ยังมีรายการ Gen Z and Classical Music รวมถึงเรื่องราวจากรายการโรงหมอด้วยครับและวันนี้ไฮไลท์สำคัญของรายการครับกับพอดแคสต์อินเทอร์วิวของเราครับจะพาไปเดินเล่าเอาเรื่องนะครับบอกเล่าเรื่องราวจากการเดินทางวันนี้พี่หมิวคุยกับสวงสิทธิสมานนะครับใช่ค่ะจะพาไปติดตามดูซิว่าเขาเดินทางไปไหนมาแล้วบ้างแล้วก็ใครที่อยากจะเป็นนักเดินทางแล้วก็มีเรื่องราวแบบเขาเนี่ยต้องทำอะไรบ้างติดตามในช่วงท้ายรายการค่ะก่อนอื่นนะครับชวนคุณผู้ชมคุณผู้ฟังมากดไลค์กดแชร์กันสำหรับรายการของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทางต่างๆที่คุณผู้ชมกำลังชมอยู่ในขณะนี้นะครับไทย PBS Fan ไทย PBS Podcast Fanpage ของเรานะครับคอมเมนต์มาก็ได้ตอนนี้อากาศเริ่มเย็นกันแล้วนะใช่เมื่อเช้านี้เดินทางมาทำงานคุณรู้สึกสัมผัสถึงอากาศเย็นๆหน่อยไหมคะคุณเย็นอยู่นิดนึงนิดนึงสำหรับกรุงเทพนะครับแต่ว่าถ้าใครที่อยู่ภาคเหนือนี่น่าจะได้สัมผัสอากาศเย็นกันแล้วที่ไหนอากาศเย็นแล้วบ้างเรามาแชร์กับเราได้ในคอมเมนต์ของเรากันนะครับค่ะเริ่มต้นกันที่เรื่องแรกกันดีกว่าครับรายการหน้าต่างโลกคือจะบอกว่าการเลือกตั้งผู้นำสหรัฐเริ่มขึ้นเมื่อวันที่3พฤศจิกายนถ้าเป็นเวลาในไทยเนี่ยก็คือวันที่4พฤศจิกายนที่ไทย PBS เกาะติดสถานการณ์การเลือกตั้งสหรัฐนะครับก็ลุ้นผลกันพอสมควรเลยแหละปกติเนี่ยเราจะรู้ผลกันในวันนั้นแล้วว่าใครเนี่ยเป็นผู้นำแต่ว่าปีนี้ไม่ใช่ปีนี้แตกต่างจากทุกๆปีที่ผ่านมาใช่ครับนอกจากโควิด-19ที่ทำให้ต้องมีการเลือกตั้งล่วงหน้ากันมากขึ้นแล้วก็มีเรื่องของเลือกตั้งทางไปรษณีย์ที่มีจำนวนผู้ใช้สิทธิ์มากขึ้นแล้วนะครับทำให้การนับคะแนนเนี่ยล่าช้าทำให้ผลเนี่ยลุ้นไปเรื่อยๆเลยครับแล้วก็กว่าจะรู้กันนี่ก็ถ้าเป็นเวลาในไทยเนี่ยค่ำคืนวันเสาร์ที่ผ่านมานี่เองว่าแน่ๆแล้วนะครับสื่อต่างประเทศในช่วงคืนวันเสาร์เนี่ยฟันธงกันแน่นอนแล้วนะครับว่าโจไบเดนคือว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐคนที่46ซึ่งจะรับตำแหน่งรับช่วงต่อนะครับนี่คือโจไบเดนนะครับในค่ำคืนของการที่เขาเนี่ยประกาศชัยชนะที่รู้ผลชัดเจนแล้วแหละว่าโจไบเดนเนี่ยได้รับตำแหน่งนะครับซึ่งประวัติศาสตร์ครั้งนี้เนี่ย
มีบันทึกเนี่ยหลายเรื่องเหมือนกันโจไบเดนจะเป็นผู้นำสหรัฐที่อายุมากที่สุดและที่สำคัญอีกคนหนึ่งที่จะมาดำรงตำแหน่งรองประธานาธิบดีก็คือคาเมลาฮาริสนะครับซึ่งเธอคนนี้เนี่ยสร้างประวัติศาสตร์หลายเรื่องด้วยกันพี่หมิวเป็นประธานาธิบดีหญิงคนแรกแล้วก็เป็นประธานาธิบดีเชื้อสายอินเดียที่เป็นชาวแอฟริกาชาวอเมริกันเชื้อสายอินเดียแล้วก็เป็นผู้หญิงผิวดำด้วยนะครับที่มาดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีก็จุดน่าสนใจนอกจากโจไบเดนแล้วก็คือคาเมลาฮาริสนี่แหละหลังจากนี้น่าสนใจว่าทิศทางการเมืองของสหรัฐที่จะส่งผลต่อการเมืองโลกจะเป็นอย่างไรนะครับและวันนี้ครับรายการหน้าต่างโลกจะพาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปทำความรู้จักกับโจไบเดนนะครับว่าที่ผู้นำสหรัฐคนใหม่ว่าชีวิตของเขาเป็นอย่างไรบ้างครับเนี่ยอายุ77ปีถ้าเขาชนะเลือกตั้งเขาจะสร้างประวัติศาสตร์เป็นประธานาธิบดีที่อายุมากที่สุดในวันรับตำแหน่งก็คือวันเกิดเขา20พฤศจิกายน20พฤศจิกายนอ๋ออย่างนั้นก็หลังวันเลือกตั้ง78สิใช่วันที่เขารับแต่งคือ20มกราคมจะอายุ78ปีไบเดนเนี่ยจะแตกต่างจากทรัมป์เนี่ยพูดง่ายๆเป็นลูกเศรษฐีพ่อนี่ก็เป็นเจ้าพ่อบิดาของทรัมป์เนี่ยก็เป็นเจ้าพ่อวงการอสังหาริมทรัพย์แต่ไบเดนเนี่ยตรงกันข้ามเลยเขาเกิดมาในครอบครัวที่ค่อนข้างจะเป็นชนชั้นล่างด้วยซ้ำนะคะแต่ว่ามีปัญหาหนึ่งในวัยเด็กของไบเดนค่ะคือเป็นเด็กที่พูดติดอ่างซึ่งประเด็นนี้เขาก็เคยเอามาหาเสียงเหมือนกันนะคือหนึ่งในผู้สนับสนุนของไบเดนเนี่ยเขาเป็นเด็กและเป็นเด็กที่ติดอ่างเหมือนกันอ๋อใช่คือเกาะช่วงที่มีการประชุมที่เป็นเสนอชื่อคนที่จะเป็นตัวแทนพรรคเดโมแครตใหญ่ของพรรคเดโมแครตก็มีเป็นกระแสตอนนั้นโด่งดังเลยนะคะคลิปของเด็กก็ไวรัลเลยล่ะใช่เพราะว่าไบเดนเคยมีปัญหานี้แล้วเขาก็รักเข้ารับการรักษาจนหายเขาก็เลยพยายามจะแบบให้กำลังใจแล้วก็ช่วยเหลือว่าวิธีการแก้ไขยังไงไม่ให้ผู้ติดอ่างชีวิตครั้งแรกเนี่ยชีวิตแต่งงานครั้งแรกเนี่ยจบลงด้วยโศกนาฏกรรมเพราะว่าภรรยาเนี่ยเสียชีวิตอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากๆนะคะเพราะว่าจังหวะที่ภรรยาเสียชีวิตเนี่ยหน้าที่การงานทางการเมืองของไบเดนเนี่ยกำลังรุ่งคือแทนที่จะแบบหน้าที่การงานกำลังจะไปได้ดีแล้วแทนที่จะมีภรรยาแล้วตอนนั้นมีลูก3คนนึกว่าชีวิตจะเริ่มแบบดีขึ้นปรากฏว่าภรรยากับลูกเสียชีวิตนะคะก็อ่ะเดี๋ยวถอยกลับไปนิดนึงก็คือโจไบเดนเนี่ยในสุดก็เรียนจบกฎหมายแต่ว่าผลการเรียนไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะคะแล้วก็เริ่มทำงานในสำนักงานกฎหมายเอกชนก่อนนะคะแล้วก็ทำงานให้กับสำนักทนายความของรัฐที่ว่าความให้กับผู้ที่ยากไร้นะคะแล้วก็ไบเดนเนี่ยก็ค่อยๆไต่เต้านะคะทำงานการเมืองเริ่มต้นจากระดับท้องถิ่นก็เริ่มกับพรรคเดโมแครตนั่นแหละนะคะนี่คือจุดเริ่มต้นของชีวิตการเมืองของโจไบเดนนะครับก็หลังจากนั้นเนี่ยก็เป็นวุฒิสภาของสหรัฐมานานเลยแหละแล้วก็เป็นรองประธานาธิบดีสมัยบารักโอบามาถ้าใครจำกันได้นะครับแล้วก็ตอนนี้ก็มาถึงฝั่งฝันแล้วก็คือผู้นำสหรัฐคนใหม่นั่นเองที่จะหลังจากนี้เนี่ยก็จะมีการยกมือโหวตประธานาธิบดีกันในช่วงเดือนธันวาคมแล้วก็เข้าสู่พิธีสาบานตนเนี่ยในช่วงเดือนมกราคมต้นปีหน้านะครับก็เป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของวงการการเมืองสหรัฐนะครับที่น่าจับตาเพราะว่าทำไมเนี่ยเราถึงจับตาการเมืองสหรัฐเพราะว่าก็มีผลต่อเรื่องของเศรษฐกิจแล้วก็เรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไม่น้อยเลยนะครับในฝั่งเอเชียเองซึ่งทางนโยบายของโจไบเดนเนี่ยก็ให้ความสำคัญกับการสร้างเศรษฐกิจในเป็นการความร่วมมือพหุภาคีระหว่างประเทศกันมากขึ้นเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นก็น่าจับตามองว่าหลังจากนโยบายของทรัมป์ก่อนหน้านี้เนี่ยที่ค่อนข้างจะโดดเดี่ยวตัวเองว่าอย่างนั้นก็ได้นะครับแต่ว่าหลังจากนี้โจไบเดนพยายามจะพลิกฟื้นกลับมาว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับค่ะก็ต้องติดตามสถานการณ์นะคะก็ถือว่าเป็นสถานการณ์โลกครับซึ่งก็อาจจะมีผลกระทบหรือว่ามีผลโดยตรงกับไทยเราเองด้วยเหมือนกันนะคะก็ต้องติดตามว่าเป็นอย่างไรค่ะกับรายการหน้าต่างโลกนะครับที่ www.thaipbspodcast.com ครับทักทายคุณผู้ชมกันหน่อยพี่หมิวมีคุณผู้ชมทักทายมาหลายคนกันเลยทีเดียวนะครับอย่างคุณกฤตนุคงศิลป์นะครับถ้าอ่านผิดนี่ขออภัยด้วยนะครับทักทายมาแล้วก็คุณสุวรรณดาวอนะครับคุณเขมิกาคุณสมหมายนะครับก็ทักทายเราผ่านทางแฟนเพจไทย PBS Fan นะครับก็สวัสดีคุณผู้ชมที่กำลังชมอยู่ในขณะนี้กันด้วยนะครับค่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่กำลังรับชมเราอยู่ในขณะนี้อีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าสนใจแล้วไม่ควรที่จะมองข้ามด้วยเหมือนกันนั่นก็คือปัญหา
ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในครอบครัววันนี้ค่ะรายการลงหมอนะคะจะพาทุกคนไปติดตามปัญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้นซึ่งมันอาจจะสร้างบาดแผลให้กับลูกๆหรือว่าเด็กๆในบ้านของเราได้นั่นเองค่ะหลายครอบครัวเนี่ยคุณบางคนเนี่ยความรุนแรงมันเกิดขึ้นได้หลายรูปแบบเนาะมีทั้งเรื่องของการทุบตีการดุด่าว่ากล่าวใช้ด้วยวาจาแบบนี้ใช่นะคะทุกการกระทำสามารถสร้างแผลในจิตใจของเด็กๆได้ไม่มากก็น้อยใช่ครับซึ่งปัญหานี้นะคะคุณผู้ฟังมันก็จะทำให้เด็กๆเนี่ยเกิดอาการวิตกกังวลได้เกิดอาการซึมเศร้าไม่มีความมั่นใจในตัวเอง รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยไม่มีคุณค่าหลายครั้งเนี่ยเรามองว่าพ่อแม่เนี่ยดุด่าเพราะว่าอยากให้ได้ดีบางทีลูกดื้อลูกซนดุตีเพื่อให้เชื่อฟังอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยค่ะมันทำให้หลายครั้งเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยเด็กเขาจำนะแล้วเขาก็อาจจะเอาไปทำตามได้ในอนาคตใช่ครับคือสิ่งที่เด็กเจอเนี่ยบางทีมันอาจจะฝังใจตอนโตก็ได้นะว่าแบบเราเห็นอะไรมาแล้วเราบางทีมันก็จะมี2 อย่างคือไม่ทำเลยกับว่าเอาไปเรียนแบบถูกจริงๆเนี่ยบางทีเนี่ยปัญหาเนี่ยไม่ได้เกิดกับตัวเด็กโดยตรงเนาะอย่างเช่นพ่อแม่บางคนอาจจะไม่ได้แบบมาทุบตีลูกแต่ว่าทะเลาะกันเองระหว่างพ่อกับแม่และเด็กพบเห็นเด็กเจอเด็กเห็นอยู่ทุกวันแบบนี้ก็เป็นเรื่องที่ฝังใจเขาเหมือนกันจริงๆมีงานวิจัยหลายอย่างเลยค่ะที่บอกว่าความรุนแรงที่เด็กเจอในวัยเด็กเนี่ยมันจะติดตัวเขาไปจนถึงวัยผู้ใหญ่เลยคุณและมันจะส่งผลออกมาทางพฤติกรรมของเขาอย่างที่ยีนบอกว่ามันอาจจะถูกกลายเป็นพฤติกรรมเรียนแบบได้เขาเห็นความรุนแรงที่เกิดขึ้นในครอบครัวโตมาเขาก็อาจจะกลายเป็นคนที่ใช้ความรุนแรงกับคนในครอบครัวเขาเหมือนกันนะคะวันนี้เราเลยจะมาดูคันกันค่ะคุณผู้ฟังว่าความรุนแรงที่เกิดขึ้นในครอบครัวเนี่ยมันส่งผลแล้วก็มันเป็นแผลใจให้กับเด็กๆอย่างไรบ้างไปติดตามบางช่วงบางตอนจากรายการลงหมอค่ะจริงๆเรื่องการลงโทษสำหรับตัวผมมองว่ามันแล้วแต่วัตถุประสงค์การใช้งานแล้วก็ผลลัพธ์ที่คาดหมายครับคือผมมองว่าวิธีการเนี่ยมันไม่ได้มีสูตรตายตัวสำหรับคนบางคนเนี่ยถ้าถูกตีอันนี้ผมใช้คำว่าแค่ถูกตีเนาะแต่ตีอยู่ในระดับที่แบบสมเหตุสมผลไม่แรงเกินไปแล้วก็ไม่ใช่แบบยุ่มหยิมมาเนื้อของไหมฮะคือกลางๆแต่ว่าการตีนั้นมันมาด้วยเหตุผลที่บอกว่าเพราะอะไรคุณถึงต้องโดนสิ่งนี้และมีความพอดีว่าประมาณนี้ไม่เยอะไปไม่น้อยไปบางทีการตีนั้นบางทีสมมติถ้าเกิดเหตุผลมันถูกอธิบายได้อย่างชัดเจนคนที่ถูกลงโทษเนี่ยอาจจะรู้สึกก็แบบรับได้ค่ะแล้วก็จะรู้สึกว่าที่เราโดนนั้นมันอย่างน้อยก็ทำให้เราจำแต่บางทีผู้ปฏิบัตินะครับผู้ลงโทษที่เป็นครูบางทีอาจจะใช้กำลังแรงเกินกว่าเหตุค่ะบางทีตีโอ้โหซะแบบมีปัญหาอย่างเช่นอาจจะเป็นบางเคสที่คล้ายๆสั่งลงโทษอย่างเช่นวิดพื้นลูกนั่งจนกลายเป็นว่าต้องเข้าโรงพยาบาลอันนี้ก็อาจจะหนักไปหรือว่าแบบตีจนเขียวช้ำหนักๆอะไรเงี้ยใช่ใช่เคยมีเคสแบบนั้นเหมือนกันโอ้เยอะมากแต่จริงยุคนี้ครับทุกคนมักจะต่อต้านว่าเฮ้ยเราไม่ควรใช้ความรุนแรงสิเราควรจะใช้เหตุผลในการคุยค่ะแต่จริงมันก็ถ้าพูดในเชิงจิตวิทยานะมันกว้างมากครับมันไม่ได้หมายความว่าคนทุกคนพูดด้วยเหตุผลแล้วมันจะเข้าใจคนบางคนอาจจะต้องใช้วิธีลงโทษเล็กๆน้อยๆสักหน่อยเพื่อให้เขาแบบจดจำเข้าไปได้มากขึ้นแต่ตรงนี้มันก็เป็นความซับซ้อนตรงที่ว่าการลงโทษไม่ได้มีผลเท่าๆกันในทุกคนนะครับมันเลยเป็นปัญหาตรงที่ว่าคนบางคนอาจจะโอเครับได้คนบางคนอาจจะแบบเฮ้ยรู้สึกรุนแรงเกินไปหรือแม้กระทั่งผู้ปฏิบัติเองบางครั้งก็หลักการก็ไม่ได้ดีครับลงโทษแบบเอาแต่ใจก็มีมันก็เลยกลายเป็นว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่พูดยากเพราะว่าแต่ละสถานการณ์ไม่เหมือนกันอ๋อแต่ว่าในมุมมองของคนเป็นพ่อเป็นแม่อาจจะรู้สึกว่าไม่สมควรมันมากเกินไปรักลูกเขาอะใช่ใช่แต่ว่าในบางสถานการณ์ก็ต้องสมเหตุสมผลนะสมเหตุสมผลครับคือไม่ว่าจะใช้วิธีการอะไรก็ตามทุกอย่างต้องสมเหตุสมผลใช่แม้กระทั่งการใช้เหตุผลบางครั้งไม่มีเหมือนกันนะพอไม่ได้ป้องปรามใช้การพูดแต่ว่าการพูดนั้นไม่เคยเข้าไปถึงใจของอีกฝ่ายเลยอีกฝ่ายก็จะทำผิดซ้ำเรื่อยๆครับเพราะเขารู้สึกว่าก็เดี๋ยวทำเสร็จไม่มีใครว่าอะไรนี่หรือแล้วว่าเขาก็ไม่แคร์อะไรเงี้ยมันก็จะเกิดปัญหาซ้ำซากอะครับเรื่องหนึ่งที่ฟังแล้วน่าคิดเหมือนกันนะพี่หมิวก็คืออย่างที่อาจารย์ได้บอกไปว่าแบบเราทำไปแล้วไม่รู้ตัวว่ามันเป็นยังไงบ้างก็เลยทำต่อไปเรื่อยๆแบบนี้ใช่ค่ะแล้วก็เรื่องของการใช้ความรุนแรงในครอบครัวอีกหนึ่งปัญหาที่เราเจอก็คือมันทำให้ความสัมพันธ์ในครอบครัวเนี่ยแย่ลงไปด้วยทำให้เกิดช่องว่างระหว่างพ่อแม่กับลูกมากยิ่งขึ้นหลายคนเนี่ยนะคะพอเจอเรื่องราวในครอบครัวหนักๆอย่างเงี้ยพ่อดุทุกวันเลยแม่ตีทุกวันเลยอย่างเงี้ยค่ะกลายเป็นว่าเด็กเนี่ยเมื่ออยู่บ้านติดเพื่อน
ไปอยู่กับเพื่อนแล้วพ่อแม่ก็จะรู้สึกว่าเนี่ยไม่อยู่บ้านเลยทำไมถึงไม่อยู่บ้านทำไมต้องติดเพื่อนกลายเป็นไม่เข้าใจกันไปอีกนะคะเพราะว่าเราไม่ทราบต้นสายปลายเหตุอย่างที่ยินบอกว่าบางครั้งเนี่ยพ่อแม่ก็ไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยทำลงไปเพราะอะไรเลยทำให้ก็ทำอยู่อย่างนั้นแล้วพอเกิดปัญหาเนี่ยกลายเป็นว่ายิ่งไม่เข้าใจลูกเข้าไปอีกความสัมพันธ์ยิ่งแย่เข้าไปอีกแล้วพอวันนึงเนี่ยจะมาสอนลูกก็จะไม่ฟังแล้วพอเขารู้สึกว่าก็ตลอดที่ผ่านมาคุณก็ไม่เคยฟังเลยแล้วจะมาฟังวันนี้มันก็แบบจะยังไงดีอย่างเงี้ยค่ะก็ชวนให้พ่อแม่ผู้ปกครองนะครับชวนได้ลองมาทบทวนกันกับสิ่งที่เกิดขึ้นภายในครอบครัวนะครับว่ามันอาจจะส่งผลไปบางทีเราอาจจะไม่รู้ตัวก็ได้นะครับคุณผู้ชมที่กำลังชมอยู่ไม่ว่าชมผ่านทางไทย PBS แฟนหรือว่าไทย PBS Podcast เป็นอย่างไรกันบ้างครับอย่างคุณมิชัยคุณอรพีนะครับสวัสดีครับทักทายกันมาคิดเห็นกันอย่างไรกันบ้างครับกับเรื่องของความรุนแรงในครอบครัวที่อาจจะสร้างบาดแผลลึกให้กับเด็กๆได้นะครับก็ติดตามฟังกันได้กับรายการโรงหมอไปพร้อมๆกับเรานะครับที่ www.thaipbspodcast.com ครับนอกจากนี้ครับคุณผู้ชมยังมีเรื่องราวของรายการโรงหมอ7วัน7เรื่องนะครับไปติดตามกันว่าสัปดาห์นี้มีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะครับอย่างเรื่องราวที่เราคุยกันในวันนี้นะครับความรุนแรงสร้างแผลในใจเด็กเนี่ยจะไปติดตามกันได้ในวันเสาร์นี้นะครับพี่หนูแล้ววันอื่นๆก็ยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจอย่างเช่นวันอังคารนี้นะคะกระดูกพรุนและกระดูกหลังหักเนี่ยสามารถแก้ไขได้อย่างไรใครที่มีความเสี่ยงนะคะก็ติดตามกันได้ค่ะแล้วก็เรื่องราวในวันศุกร์ก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับเจ็บป่วยเรื้อรังทำอารมณ์แปรปรวนน่าสนใจเหมือนกันนะเพราะว่าบางทีเรากังวลเรื่องของอาการเจ็บป่วยแล้วก็เลยรู้สึกเครียดขึ้นมาก็เป็นไปได้นะครับแต่วันนี้ครับวันจันทร์กินอย่างไรไม่ให้ท้องเสียบางคนไม่รู้ว่าท้องเสียเกิดอะไรไปกินอะไรมาหรือเปล่าก็ชวนให้คิดกันนะครับลองไปติดตามกับรายการโรงหมอในวันจันทร์นี้ครับพบกันทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์เลยนะครับเวลา10 โมงช่วงของทุกๆวันก็จะฟังกันได้กับรายการโรงหมอนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยหลังจากช่วงเวลารายการจบเนี่ยก็ติดตามกันได้ทุกช่องทางของพอดแคสต์เลยนะครับค่ะรายการต่อไปที่อยากจะชวนคุณผู้ฟังไปติดตามครับกับเรื่องราวของรายการ Gen Z and Classical Music ไปฟังเรื่องราวของวงการคลาสสิกกันบ้างครับพี่หมิวเรื่องราวในวันนี้น่าสนใจมากๆเลยครับ คือแค่ฟังหัวข้อเนี่ยน่าจะตกใจเหมือนกันไม่รู้ว่าคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคิดอย่างไรกันบ้างนะครับไปเปิดโลกกว้างสร้างสรรค์งานดนตรีครับแล้วก็ศิลปะรูปแบบใหม่ที่ไม่เหมือนใครกับคุณหลุยปิยวัฒน์หลุยล่าประเสริฐนะครับผู้ก้าวข้ามผ่านกฎเกณฑ์ที่คนรุ่นเก่ายึดถือมาครับโดยการเผาเครื่องดนตรีเอ๊ะเผาเครื่องดนตรีเลยเหรอคุณดูจากภาพนี้ก็น่าจะเชื่อว่าเผาจริงๆนะค่ะโอ้นะครับแนวคิดนี้ก็เราก็นึกอดสงสัยไม่ได้นะว่าทำไมต้องเผาเครื่องดนตรีนะครับไปฟังกันเลยดีกว่าครับกับรายการ Gen Z and Classical Music ครับจริงๆอันนี้ส่วนตัวอยากถามมากเผาเครื่องดนตรีส่วนตัวมุกเองมุกยังไม่เข้าใจว่าเราทำตรงนี้ไปเพื่ออะไรงานที่มุกพูดนะครับออกมาก็คือเป็นงานหนึ่งในงานของผมที่เป็นงานบูรณาการกับทีมงานของผมที่ชื่อว่า The Face Shield นะครับเป็นวง3คนเราจะเล่นดนตรีสมัยใหม่ก็คือเป็นการ improvisationเป็นการด้นสดของไม่ว่าจะเป็นอิเล็กทรอนิกส์มิวสิกดนตรีไฟฟ้าดนตรีทดลองหรือว่าการเอาหยิบจับวัสดุต่างๆรอบๆตัวมาทำให้เกิดเสียงนะครับหรือว่าสร้างภาพขึ้นมาก็คือเราจะเน้นไปที่เรื่องนั้นนะครับแล้วก็โปรเจกต์ที่เราทำเนี่ยที่บอกว่าเผาเครื่องเนี่ยผมตั้งชื่อขึ้นมาว่า Burning Symphony ผมต้องการให้อิสรภาพกับแนวคิดของการแสดงทั้งหมดมันไม่ใช่มิวสิกคอมโพสิชันแต่มันเป็นฟิล์มคอมโพสิชันต้องคิดนี่ครับสมมติว่าถ้าทุกคนไปดูเทเน็ตหรือว่าไปดูเจมส์บอนด์เขาระเบิดเครื่องบินเขาระเบิดรถยนต์เพื่อให้ได้ซีนที่ดีที่สุด Burning Symphony เนี่ยมีทั้งหมด4ท่อนผมยังใช้ฟอร์มของซิมโฟนีอยู่เราจะเริ่มด้วยการ demolish ผมเรียกมันว่า demolition นะครับก็คือการรื้อถอนนะครับการรื้อถอนวัฒนธรรมของเครื่องดนตรีอย่างเช่นถ้าทุกคนเข้าไปดูใน YouTube ของผมนะครับใส่ชื่อผมแล้วก็คิดว่า Burning Symphony ท่อนแรกเนี่ยมันจะเป็นการที่เราสื่อถึงเป็นวงดนตรีแต่เราเล่นเสียงของไฟนะครับเครื่องดนตรีแต่ละชิ้นเนี่ยเราเผามันก็จริง
แต่ในเชิงสัญลักษณ์แล้วเนี่ยมันเหมือนกับว่าเครื่องดนตรีกำลังสร้างเสียงที่เป็นการรื้อถอนตัวเองดีคอนสตรักตัวเองเพราะงั้นก็จะเป็น movement แรกที่เราสื่อถึง demolition นะครับอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองค่ะคือใช้การเผาเครื่องดนตรีเนี่ยเป็นเสียงอีกเสียงหนึ่งมันอาจจะมีการทำปฏิกิริยาบางอย่างและทำให้เสียงดนตรีมันเปลี่ยนไปอย่างนี้ใช่ไหมอ๋อเข้าใจแล้วครับค่ะก็ติดตามกันได้นะคะกับเรื่องราวเต็มๆเราจะได้เห็นอีกแง่มุมหนึ่งของการทำดนตรีเนาะว่ามันยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจอีกมากมายกับ Gen Z and Classical Music นั่นเองค่ะต่อไปไปพาไปเดินทางดีกว่าคุณครับตอนนี้ติดโควิดอยู่ไปไหนก็ไม่ได้ไปไหนไม่ได้ต้องเที่ยวออนไลน์อย่างเดียวใช่เที่ยวออนไลน์ค่ะวันนี้นะคะกับเดินเล่าเอาเรื่องค่ะคุณผู้ฟังจะพาไปจางเจียเจี้ยเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่นิยมมากๆในประเทศจีนครับถ้าเกิดใครไม่รู้จักเนี่ยให้ลองจินตนาการดูจางเจียเจี้ยเนี่ยเป็นหนึ่งในฉากของภาพยนตร์เรื่องอวตารหลายคนน่าจะคุ้นเคยกันดีกับหนังเรื่องนี้ใช่ไหมคะแล้วก็จะมีฉากที่เป็นเหมือนแท่งหินลอยอยู่บนอากาศแบบนี้อันนั้นเนี่ยได้แรงบันดาลใจมาจากจางเจียเจี้ยนี่แหละที่ผู้กำกับเขาเดินทางไปแล้วก็เอามาทำเป็นหนึ่งในฉากของภาพยนตร์เรื่องนี้วันนี้สวงเลยจะพาไปดูบรรยากาศจริงๆค่ะลองไปฟังประสบการณ์ของเขาจากรายการเดินเล่าเอาเรื่องกันค่ะก็ตอนนี้ก็พูดถึงทริปจางเจียเจี้ยนะครับจางเจียเจี้ยเนี่ยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวระดับท็อปของจีนเลยนะครับถูกจัดระดับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวระดับ 5A ถ้ากุ้ยหลินคือสวรรค์บนดินจางเจียเจี้ยเนี่ยคือสวรรค์บนสวรรค์อีกทีหนึ่งครับภูเขารูปทรงแปลกตาพอมีหมอกเนี่ยมันทำให้ดูเหมือนกับว่าเป็นดินแดนลอยฟ้านอกจากนี้เนี่ยก็ยังเป็นสถานที่ที่ใช้ถ่ายทำหนังเรื่องอวตารของผู้กำกับเจมส์คาเมรอนนะฮะตอนนั้นเนี่ยกำลังจะตกค่ำแล้วแล้วทีนี้เราต้องรีบเดินลงเขาเพื่อที่จะไปที่สถานีรถบัสเที่ยวสุดท้ายซึ่งผมมีเวลาไม่มากต้องเลือกเดินเส้นทางลัดทำให้ผมต้องเจอกับกองทัพยุงจะรุมกัดผมก็เลยต้องวิ่งหนีเอาตัวรอดครับข้อคิดหลักๆเลยก็คืออย่าซ่ากับธรรมชาตินะฮะอย่าแม้แต่จะคิดเลยถ้าคุณคิดว่าตัวคุณเก่งแล้วเนี่ยธรรมชาติเก่งกว่าคุณแน่นอนแล้วถ้าเราคิดที่จะไปซ่ากับเขาเนี่ยเราต้องเจอดีแน่นอนครับเหมือนอย่างที่ผมเจอฝากรายการด้วยครับกับรายการเดินเล่าเอาเรื่องผ่านช่องทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com นะฮะแล้วก็ทางแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast นะครับผมนี่เป็นเพียงบางเรื่องบางตอนเท่านั้นนะคะที่นำมาเล่าแล้วก็มาพูดคุยให้ได้ฟังแต่วันนี้ค่ะเราจะเจาะลึกลงไปกว่านั้นอีกเพราะว่ามีหลายทริปเลยนะคะที่สวงจะมาเล่าให้เราฟังว่าไปที่ไหนกันมาบ้างและในแต่ละทริปเขาได้ข้อคิดอะไรและสำหรับใครที่อยากจะเป็นนักเดินทางนะคะมีอะไรจะต้องเตรียมตัวกันบ้างวันนี้ไปติดตามกับพอดแคสต์อินเทอร์วิวสวงสิทธิสมานจากรายการเดินเล่าเอาเรื่องค่ะช่วงพอดแคสต์อินเทอร์วิววันนี้ค่ะแล้วก็ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่การเดินทางที่เต็มไปด้วยมุมมองและแง่คิดที่หลากหลายผ่านประสบการณ์ของผู้ชายคนนึงนะคะที่เขาอยากจะมาบอกเล่าเรื่องราวของเขาผ่านการเดินทางของเขาผ่านรายการเดินเล่าเอาเรื่องวันนี้คุยกับสวงสิทธิสมานสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะน้องสวงนะคะสวงสิทธิสมานของเรานั่นเองสวงจะเป็นคนที่จะพาพวกเราออกเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆเนาะผ่านประสบการณ์ของสวงเองแล้วก็มิวนะคะก็จะเป็นผู้ร่วมเดินทางที่จะพาทุกคนเนี่ยออกเดินทางไปพร้อมๆกันนั่นเองค่ะปัจจุบันนี้เนี่ยสวงก็เป็นนักศึกษาอยู่ที่ประเทศจีนเนาะใช่ครับผมให้สวงเล่าให้ฟังหน่อยว่าตอนนี้เรียนอะไรอยู่ที่จีนบ้างคะก็เรียนอยู่ที่เมืองเซี่ยงไฮ้นะครับผมเรียนคณะภาษาจีนครับผมก็หลักๆแล้วก็จะเรียนเกี่ยวกับประเทศจีนนะฮะโดยเฉพาะเรื่องราวที่เกี่ยวกับประเทศจีนต่อชาวต่างชาติ
ทั้งภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์แล้วก็เศรษฐกิจแต่หลักๆก็คือภาษาครับผมค่ะจริงๆแล้วเราอยู่ที่จีนมากี่ปีแล้วคะเนี่ยอยู่ที่จีนมาเป็นเวลาทั้งหมด4ปีแล้วครับปีนี้ก็เป็นปีที่4ค่ะจริงๆเราเรียนอยู่เราเรียนเนี่ย3ปีและอีกปีนึงนี่คือหมายถึงว่าไปเรียนเตรียมภาษาครับผมไปอยู่ที่นั่นปีนึงไปเตรียมภาษาปีนึงแล้วก็ไปเรียนอีก3ปีแล้วก็เรียนปริญญาตรีครับผมก็ต้องเรียนทั้งหมด4ปีตอนนี้ก็อยู่ปีที่3นะครับแต่ว่าตอนนี้ก็คืออยู่ที่ไทยเพราะว่าติดโควิดอยู่ยังกลับบ้านไม่ได้ยังกลับไปเรียนไม่ได้ก็เลยได้มีโอกาสมาทำพอดแคสต์นี้ว้าวนะคะเราก็จะได้ติดตามเรื่องราวของเขาผ่านไทย PBS Podcast นะคะว่าเขาไปที่ไหนมาบ้างอันดับแรกเลยเราต้องถามสวงก่อนเลยค่ะพอสวงได้มาทำงานร่วมกับไทย PBS เนาะแล้วก็เป็นงานสื่อเสียงด้วยเดิมทีเนี่ยเราก็เป็นนักเขียนมาก่อนใช่ครับมีงานเขียนผ่านตามาบ้างแล้วแต่พอต้องมาทำงานสื่อเสียงอย่างเงี้ยค่ะเราเตรียมความพร้อมยังไงหรือว่าเรารู้สึกยังไงบ้างกับการทำงานในครั้งนี้ครับผมก็ต้องบอกก่อนว่าจริงๆเนี่ยผมเป็นคนชอบฟังพอดแคสต์ชอบฟังข้อมูลชอบฟังเรื่องราวใหม่ๆพอได้มีโอกาสมาทำเองบ้างแล้วเนี่ยก็รู้สึกเป็นสิ่งที่ท้าทายครับเพราะเนื่องจากเราเป็นคนที่เขียนอยู่แล้วเรามีคอนเทนต์ในหัวแต่ความท้าทายของมันเนี่ยคือการจะเล่าออกมายังไงให้มันน่าสนใจครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เรารู้สึกอยู่ตอนนี้ใช่ครับผมใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยไทย PBS Podcast กับรายการเดินเล่าเอาเรื่องเนี่ย ก็ออกอากาศมาน่าจะสักประมาณ4-5 EP ได้แล้วที่เรากำลังเล่ากันอยู่นะตอนนี้นะคะเดี๋ยวลองไปติดตามกันได้แต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยเรามาดูประสบการณ์การเดินทางของสวงบ้างดีกว่าอย่างที่สวงบอกไปเรียนอยู่ที่จีนแล้วก็มีโอกาสได้ไปท่องเที่ยวอีกหลากหลายประเทศเลยอยากให้เล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่าเราไปท่องเที่ยวที่ไหนมาแล้วบ้างจริงๆไปมาหลายที่แล้วครับผมหลักๆทั่วไปก็จะเป็นไปยุโรปอเมริกาแต่ว่าตอนนี้เนี่ยด้วยความที่ผมเรียนอยู่ที่ประเทศจีนใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศจีนเป็นหลักก็เลยมีความคิดว่าเที่ยวให้ครบรอบประเทศจีนก่อนซึ่งต้องบอกก่อนว่าส่วนตัวผมเนี่ยเคยเป็นเด็กที่มีความฝันว่าอยากจะเที่ยวรอบโลกแต่ว่าตอนนี้เนี่ยพอได้ไปอยู่ที่ประเทศจีนแล้วเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าประเทศจีนเนี่ยมันใหญ่ผมก็เลยคิดว่าอยากจะเที่ยวให้ครบรอบประเทศจีนก่อนแล้วค่อยเที่ยวรอบโลกต่อครับผมค่ะแต่ว่าพอเราได้เดินทางหลายๆที่แล้วเนาะอยากถามสูงว่าชอบที่ไหนมากที่สุดจากที่เราเดินทางมาทั้งหมดนะตอนนี้ที่ที่ชอบที่สุดเนี่ยก็ตอนนี้ก็จะเป็นที่ทริปที่ไปล่าสุดเนี่ยครับผมที่ไปจิ่วจ้ายโกวนะครับผมที่ผมก็จะได้เล่าผ่านพอดแคสต์ตอนที่2ค่ะแล้วก็ยังมีตอนที่3 4 5ที่จะพูดถึงกุ้ยหลินจางเจียเจี้ยแล้วก็อาป้าด้วยครับผมค่ะโอ้จริงๆก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็อยู่ในประเทศจีนนะคะถามสวงดีกว่าพอมาจีนแล้วเนี่ยหลายๆที่ก็อย่างที่สวงบอกเนาะอยู่ในจีนถามหน่อยว่าทริปไหนน่าจะเป็นทริปที่เราประทับใจมากที่สุดก็เป็นทริปล่าสุดนี่แหละครับผมเพราะว่าเป็นทริปที่มีอุปสรรคเยอะค่ะมีทั้งการหลงทางมีทั้งการผิดแผนแต่ว่ารวมๆแล้วเนี่ยกลายเป็นประสบการณ์ที่ล้ำค่ามากๆแล้วก็ให้อะไรกับชีวิตผมหลายๆอย่างครับผมซึ่งอย่างที่สวงบอกไปนะว่าหลายๆเรื่องเนี่ยเรียนรู้มาจากการที่เขาไปท่องเที่ยวในหลายๆที่ซึ่งคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสามารถที่จะติดตามได้นะคะในไทย PBS Podcast กับรายการเดินเล่าเอาเรื่องตอนนี้ออนแอร์ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วไปติดตามว่าอุปสรรคแต่ละอย่างของเขาเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะอ่ะทีนี้มาถามกันดีกว่าว่ายังมีที่ไหนอีกที่เราอยากไปและเรายังไม่ได้ไปแล้วน่าจะเป็นแพลนในอนาคตข้างหน้านี้ก็ต้องบอกก่อนว่าถ้าไม่ติดโควิดนะครับผมตอนนี้ผมก็คงได้ไปเที่ยวที่มองโกเลียเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพราะว่าช่วงประมาณเดือนกันยาเดือนสิงหาเนี่ยครับจะเป็นช่วงที่ปิดเทอมผมก็จะใช้ช่วงเวลาปิดเทอมใหญ่ที่จีนเนี่ยประมาณครึ่งเดือนเพื่อที่จะเดินทางท่องเที่ยวในแต่ละปีนะครับผมก็ถ้าเป็นปีนี้เนี่ยผมต้องการที่จะไปลาซาที่ทิเบตหรือไม่ก็มองโกเลียซึ่งตอนแรกก็วางแผนเอาไว้ว่าจะไปที่มองโกเลียแต่ว่าเป็นเพราะว่าโควิดก็เลยต้องล้มไปแต่ว่าก็รอเวลาครับผมที่พอเ
พอโควิดหมดแล้วผมก็พร้อมออกทันทีครับแล้วทำไมถึงเลือกไปที่มองโกเลียก็เป็นเพราะว่าเป็นที่ที่หนึ่งเลยคือไปยากเดินทางลำบากสองเลยคือเรื่องข้อจำกัดทางภาษาการไปมองโกเลียเนี่ยผมมองว่าเป็นจะเป็นทริปที่มีความท้าทายเป็นอย่างมากจะต้องใช้ทักษะใช้สกิลต่างๆในการเอาตัวรอดซึ่งอย่างที่สวงบอกว่ามันอาจจะมีปัญหาด้านภาษาซึ่งที่มึงเขาใช้ภาษาในการสื่อสารคือส่วนใหญ่เป็นภาษาอะไรอะคะก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นภาษามองโกเลียเลยครับผมเป็นภาษามองโกเลียแล้วก็อาจจะมีบางคนที่พูดภาษาจีนได้บ้างซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นจุดได้เปรียบของผมภาษาจีนภาษาอังกฤษก็จะพอได้อยู่ครับผมแล้วเรารู้สึกไหมว่าแบบเอ๊ะแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าเราไปแล้วไม่เจอคนที่พูดภาษาจีนได้เลยล่ะเราจะใช้ชีวิตยังไงก็ภาษามือครับผมภาษามือเป็นทางออกสุดท้ายแต่ก็ท้าทายแหละแต่ก็ท้าทายอย่างที่สวงบอกนะคะเอาล่ะพอพูดถึงขนาดนี้แล้วเราอยากให้สวงได้เล่าให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังฟังหน่อยค่ะว่าแต่ละทริปที่เราได้เดินทางไปเนี่ยอย่าง 3-4 เทปที่เราคุยกันมาเนี่ยไปจิ๋วจ้ายโกไปอาป้าไปกุ้ยหลิงที่เราไปเจออุปสรรคมาเราได้เรียนรู้อะไรบ้างจากการเดินทางของเราในแต่ละครั้งบ้างจริงๆก็เรียนรู้เรื่องทั่วๆไปเรื่องหลักๆของชีวิตประจำวันที่เราใช้ชีวิตกันอยู่ในสังคมเมืองเพียงแต่ว่าเป็นเพราะเราใช้ชีวิตวนไปตามรูทีนของเราเนี่ยครับไปตามชีวิตประจำวันของเราก็อาจจะมีบางส่วนที่ได้มองข้ามไปมีข้อคิดบางอย่างที่เราได้มองข้ามไปซึ่งเราอาจจะสามารถค้นพบมันได้ระหว่างการเดินทางเช่นเมื่อเราหลงทางเนี่ยเราก็จะได้ทดสอบฝีมือการเอาตัวรอดทักษะพื้นฐานของตัวเราว่าเป็นยังไงหรือว่าถ้าหากว่าเราเดินทางไปในที่ที่ไม่มีเทคโนโลยีหรือว่าในที่ที่ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์เราจะสามารถเอาตัวรอดยังไงได้บ้างหรือแม้กระทั่งการวางแผนล่วงหน้าแล้วมันผิดแผนเราจะทำยังไงเพื่อให้ทริปนั้นอะยังคงเป็นทริปที่สนุกอยู่ใช่ครับค่ะก็จะได้เห็นเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ในการเดินทางแต่ละครั้งของสวงนะคะอยากจะให้สวงแนะนำนักเดินทางหน่อยได้ไหมสำหรับใครหลายๆคนที่อยากจะออกเดินทางแบบสวงบ้างอย่างเงี้ยสิ่งหนึ่งหรือสิ่งสำคัญเลยสำหรับการเตรียมพร้อมหรือการเตรียมตัวก่อนที่เราจะออกเดินทางเนี่ยเราต้องมีอะไรบ้างก็สำหรับผมนะครับผมเรื่องการเตรียมตัวภายนอกเนี่ยไม่ใช่เรื่องใหญ่เพราะว่าปัจจุบันเราก็มีเทคโนโลยีพร้อมทุกอย่างสิ่งที่เราต้องเตรียมมากที่สุดเนี่ยคือเงินครับเงินเลยใช่ไหมแล้วก็เตรียมใจครับผมแล้วก็เตรียมใจในการออกไปเผชิญกับโลกคือหลายคนเนี่ยมักจะมีความคิดว่าอยากจะไปเที่ยวอยากจะออกเดินทางแต่ว่าไม่มีโอกาสได้ออกเดินทางสักทีผมคิดว่าถ้าหากว่าเราตั้งใจจะออกเดินทางแล้วอ่ะเราต้องคิดเลยว่าจะไปตอนไหนจิ้มวันให้ได้เลยแล้วก็เตรียมใจเตรียมเงินไปให้พร้อมก็จะได้ผจญภัยครับผมค่ะก็เตรียมเงินแล้วก็เตรียมใจนะคะทุกคนนี่คือคำแนะนำของสวงนะคะเอาล่ะพอพูดถึงเรื่องของการมาจัดรายการหรือการทำพอดแคสต์ซึ่งเป็นงานสื่อเสียงที่อาจจะเรียกว่าใหม่มากๆสำหรับสวงเลยเนาะใช่เลยอยากจะถามว่าความท้าทายของมันคืออะไรเพราะว่าเบื้องต้นเนี่ยสวงก็บอกแล้วว่ามันก็เป็นงานที่ท้าทายอยู่เหมือนกันนะใช่ครับก็อย่างที่เรียนไปแล้วครับผมเรามีคอนเทนต์ในหัวเรามีเรื่องแต่ว่าเราจะเล่ามันออกมายังไงให้มันน่าสนใจซึ่งตรงนี้เนี่ยความท้าทายหลักๆของผมเลยก็คือการที่เราเป็นนักเขียนด้วยความที่เราเป็นนักเขียนเนี่ยบางครั้งเราจะคิดออกมาเป็นภาษาเขียนแล้วพูดออกมาเป็นภาษาเขียนซึ่งทำให้เกิดความเข้าใจยากต่อคุณผู้ฟังหลายๆท่านซึ่งก็เป็นสิ่งที่ผมพยายามปรับแก้นะครับผมก็ยังไงก็ขอฝากรายการไว้ด้วยนะครับนะคะสวงก็ได้ฝากรายการเอาไว้แล้วยังไงก็ฝากทุกๆคนเนี่ย
ติดตามการเดินทางของสวงแล้วก็มีหมิวที่เดินร่วมทางไปด้วยนะคะว่าในแต่ละทริปเนี่ยจะสนุกมากแค่ไหนจะไปเจออะไรบ้างมีอุปสรรคอะไรที่จะต้องฝ่าฟันกันบ้างก็ติดตามกันได้นะคะผ่านช่องทางไทย PBS Podcast นั่นเองค่ะเอาละค่ะวันนี้นะคะก็ได้มีโอกาสพูดคุยกับสวงแล้วก็ฝากติดตามรายการต่างๆของเราด้วยนะคะกับไทย PBS Podcast วันนี้พวกเราทั้งสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะเป็นการเดินทางที่ต้องเตรียมใจแล้วก็ต้องเตรียมเงิน สำคัญนะสำคัญ หลังไมค์เมื่อกี้คุยกับยีนไปเหมือนกันเนาะว่าเฮ้ยถ้าเราจะไปไหนสักที่นี่เรากลัวมากเลยเนาะเรื่องของการโดนโกงในต่างประเทศอย่างนี้เนาะคือบ้านเมืองเขาเราไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นอย่างนี้เราก็ต้องแบบไปฟังประสบการณ์จากเพื่อนๆที่เดินทางมาบางคนก็เจอทั้งดีแล้วก็ไม่ดีแบบนี้ก็เหมือนกับว่าถ้าอยากไปเนี่ยจริงๆก็เหมือนกับว่าเอาไว้ให้เราระวังตัวมากกว่าเนาะว่าเราไปเดินทางเนี่ยเราจะต้องรับมืออะไรบ้างนั่นเองค่ะสำหรับเดินเล่าเอาเรื่องก็ยังมีอีกหลายตอนที่น่าสนใจนะคะหลังจากจางเจี้ยเนี่ยยังมีทริปที่ไปกุ้ยหลินนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็ยังมีไปที่เวียดนามด้วยซึ่งเพิ่งออนแอร์ไปเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาสามารถไปติดตามรับฟังกันได้เวียดนามเนี่ยเป็นอีกหนึ่งประเทศที่อยู่ใกล้บ้านเราเหมือนกันเนาะแล้วก็มีสถานที่ท่องเที่ยวสวยๆและน่าสนใจมากมายแต่ว่าก็ยังมีอีกหลายเรื่องหลายมุมที่เราอาจจะไม่เคยเจอลองไปฟังประสบการณ์ของสวงดูค่ะเผื่อคุณจะได้เรามาระวังตัวเองมากขึ้นในการเดินทางไปเที่ยวในแต่ละครั้งหรือว่าใครมีประสบการณ์การเดินทางนะครับมาแชร์กับเราใน Facebook Live กันได้นะครับว่าไปเที่ยวที่ไหนกันมาแล้วก็เจออะไรบ้างให้ระวังตัวอะไรบ้างมาแชร์กับเราได้นะครับค่ะเอาละค่ะวันนี้สำหรับพอดแคสต์รีวิวของเรานะคะติดตามกับเราได้นะคะผ่านทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com สื่อเสียงมีให้คุณได้รับฟังมากมายหลากหลายเลยแล้วแต่ว่าคุณชอบคอนเทนต์ชอบเนื้อหาแบบไหนสามารถคลิกฟังได้ค่ะแนะนำติชมมาก็ได้นะครับทางช่องทางโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter Instagram หรือว่า YouTube นะครับมาคอมเมนต์ติชมรายการหรือว่าอยากติดตามเรื่องราวอะไรมาบอกกับเราได้นะครับเดี๋ยวเราจะเตรียมตัวเพื่อที่จะผลิตสื่อเสียงให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามกันครับค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วค่ะมิวอัยดาสนศรียินทรณินเทพวงศ์นะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ การเลือกตั้งผู้นำสหรัฐในปี2020ในครั้งนี้นะครับนอกจากจะต้องลุ้นผลกันนาทีต่อนาทีแล้วอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับการเลือกตั้งในครั้งนี้ก็คือการรับมือกับข่าวปลอมและข้อมูลที่บิดเบือนจากสื่อสังคมออนไลน์ช่องทางต่างๆครับหลังจากที่การเลือกตั้งเมื่อ4ปีก่อนสื่อสังคมออนไลน์แพลตฟอร์มต่างๆก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์ในเรื่องนี้กันมากเลยทีเดียวครับสื่อออนไลน์หลายแพลตฟอร์มต่างก็มีวิธีรับมือกับการแชร์ข้อมูลที่อาจบิดเบือนหรือว่าเป็นข่าวปลอมในช่วงการเลือกตั้งสหรัฐในครั้งนี้นะครับอย่าง Twitter หลังมีทวีตของโดนัลด์ทรัมป์ที่เขาอ้างว่าคะแนนกว่า 500,000 คะแนนในรัฐเพนซิลเวเนียหายไปโดย Twitter ก็ได้แจ้งเตือนระบุว่าข้อความนี้อาจมีการบิดเบือนเช่นเดียวกับ Facebook ครับที่แจ้งเตือนบนโพสต์ของโดนัลด์ทรัมป์ที่เขาอ้างว่าชนะการเลือกตั้งแล้วทั้งๆที่หลายรัฐการนับคะแนนยังไม่จบครับโดยได้ระบุข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งในปี2020ขึ้นมาด้วยครับก่อนหน้านี้ CEO ของ Facebook, Twitter และ Google ก็ได้เข้าชี้แจงต่อคณะกรรมการของวุฒิสภาสหรัฐขอให้รัฐสภาอนุญาตให้ใช้มาตรการปกป้องดูแลเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมที่ส่งผลต่อการรับรู้ข้อมูลของผู้ใช้ต่อไปในช่วงการเลือกตั้งครั้งนี้ด้วยครับนี่คือสกูตเตอร์ไฟฟ้าที่คุณสามารถพับเก็บใส่กระเป๋าได้ครับและเมื่อนำมาใช้ก็สูบลมเข้าไปเป็นผลงานจากห้องวิจัยคาวาฮาระนิอิยามะมหาวิทยาลัยเกียวโตประเทศญี่ปุ่นที่พัฒนาสกูตเตอร์ให้เข้ากับลักษณะท่านั่งแบบที่คนขับต้องการเป็นการเปลี่ยนโฉมสกูตเตอร์ของเดิมจากที่เราเคยเห็นเลยครับและปิดท้ายจะพาคุณผู้ชมไปทดลองดื่มสมูทตี้แบบไร้สัมผัสกันครับเพราะว่าเครื่องดื่มสมูทตี้จากร้านนี้ทำโดยหุ่นยนต์ AI ที่มีเพียงแขนกลเท่านั้นครับแค่สั่งเครื่องดื่มผ่านแอปพลิเคชันเลือกส่วนผสมได้ตามใจรอเพียง3นาทีก็รับเครื่องดื่มได้เลยเป็นรูปแบบการบริการที่ไร้การสัมผัสเหมาะกับช่วงนี้ครับที่ยังมีการระบาดของโควิด-19 อยู่ครับ
ฟังเรื่องราวทั้งหมดนี้ได้นะครับในรายการ Science Tech Weekly Update ที่เว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com รวมถึงพอดแคสต์ช่องทางต่างๆที่คุณกำลังรับฟังอยู่ครับมาอัปเดตเรื่องราววิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมกับเราได้ที่นี่ทุกๆสัปดาห์เลยครับ